พิมพ์ลิพายขอโทษรับผิดคนเดียวหลังโดนถล่มส่งช้าไม่ตอบแชทแจ้งไม่รับคนเพิ่มหลังจากเจอทัวร์ลงยับกับยูทูบเบอร์และแม่ค้าขายของออนไลน์ชื่อดังอย่างพิมพ์ลิพายที่ตอนนี้ครับไม่มีใครที่ไม่รู้จักเพราะเธอมียอดขายของออนไลน์ที่แบบถล่มทลายแต่ก็มักโดนดราม่าเรื่องของการส่งของช้าอยู่บ่อยครั้งถามล่าสุดนั้นเพจ Infectious ง่ายนิดเดียวออกมาเล่าที่เคยประสบปัญหาจากการรอของพิมพ์ลิพายนานถึง11วันจนกระทั่งวันที่12อินบ็อกซ์ไปก็ไม่มีใครตอบกลับแถมยังมีผู้ประสบปัญหาเช่นเดียวกันอีกหลายรายที่ต้องรอของนานเกิน2อาทิตย์ล่าสุดพิมพ์ลิพายนะครับก็ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงผ่านเพจพิมพ์ลิพายขายทุกอย่างที่บริเวณโกดังหลังบ้านของเธอว่าสาเหตุที่ส่งของไม่ทันเนื่องจากรอบสุดออเดอร์เยอะมากแบบมหาศาลเป็นแสนๆออเดอร์และได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมากด้านพิมพ์ริพายยกมือไหว้ขออภัยลูกค้าที่ให้รอของนานและกราบขอโทษรวมถึงขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวซึ่งปกติแล้วทางร้านพิมพ์ริพายจะได้รับของภายใน 7-14 วันและหลังบ้านจะมีโกดังเฉพาะที่แพ็คสินค้า5โกดังซึ่งแต่ก่อนจะมีเด็กๆ เข้ามาทำงานเป็นกะห้องละประมาณ100คนซึ่งเหตุผลที่ลูกค้าได้รับของช้าเนื่องจากพิมพ์ริพายได้จดหมายจากจังหวัดส่งมาที่บริษัทพิมพ์ลิพายว่าเป็นพื้นที่สีแดงโดยมีรายละเอียดว่าข้อแรกให้ลดจำนวนคนลงเหลือไม่เกิน1ห้อง20คนข้อที่2ขอความร่วมมือไม่รวมตัวกันหลังเวลา4ทุ่มจึงทำให้เหลือแค่กาดเดียวในการทำงานและต้องลดจำนวนเด็กที่จะมาแพ็คของลงให้เหลือห้อง120คนอีกทั้งเวลา4ทุ่มต้องกลับบ้านให้หมดจึงทำให้เวลา3ทุ่มต้องเลิกงานแล้วเนื่องจากชั่วโมงสุดท้ายนั้นทางพิมพ์ลิพายต้องมาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดทุกวันส่วนหลายคนที่สงสัยทำไมไม่รับคนเพิ่มซึ่งพิมพ์ลิพายนั้นเธอได้ชี้แจงว่าตนเองสามารถรับคนเพิ่มได้แต่ทางจังหวัดห้ามรวมตัวกันเกิน20คนจึงไม่สามารถเพิ่มคนได้พร้อมยืนยันตนเองไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับตอนนี้ได้ส่งของไปแล้ว 70% จะส่งออเดอร์ทั้ง 200,000 กว่าออเดอร์ไม่เกิน7มิถุนายนนี้โดยหลังจากนี้จะจ้างบริษัทข้างนอกแพ็คของและขอความเมตตาเห็นใจจากลูกค้ายืนยันไม่ได้หนีหายไปไหนพิมพ์ลิพายกล่าวเปิดใจในไลฟ์สดชี้แจงลูกค้าครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ